ธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานีเขต1ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพว.คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานีเขต1และดร.ศักดิ์สินโรสรัญรมประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพว.ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือทางวิชาการปีการศึกษา2566ถึง2568ในการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมศึกษามัธยมศึกษาโดยมีความประสงค์ตรงกันในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานีเขต1เพื่อสร้างความร่วมมือเพิ่มพลังสร้างแรงจูงใจให้มีความมุ่งมั่นเพียรพยายามในการปฏิบัติงานในหน้าที่ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองครับ เรื่องนี้ก็น่าจะถึงเวลานะครับในการขับเคลื่อนเรื่อง Active Learning นะครับในการขับเคลื่อนทั้งหมดทั้งประเทศซึ่งทางนโยบายของรัฐมนตรีเองท่านเพิ่มพูนชิดชอบนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณนะครับท่านเองก็จะได้ดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่นะครับในเรื่องการขับเคลื่อนเรื่อง Active Learningแล้วก็รณรงค์ให้โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active เพราะว่าการ active learning เป็นการเรียนรู้ที่เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็มีความสุขนะครับเมื่อนักเรียนมีความสุขเรียนรู้ก็มีความสุขไปด้วยนะครับก็เรียกว่าเรียนดีมีความสุขตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ได้ให้เกิดการขับเคลื่อนจริงๆสิ่งนึงที่เราเห็นนะครับด้วยการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการเนี่ยเราคงไม่ปฏิเสธในยุค ปัจจุบันนี้นะครับเรื่อง active learning เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆนะครับด้วยกระบวนการต่างๆอย่างเช่นที่เราได้พูดกันวันนี้ก็คือเรื่องกระบวนการคิดรวบยอดขั้นสูงนะครับเรื่อง GPAT Five Step เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในการขับเคลื่อนให้โรงเรียนของเรานะครับนักเรียนของเราได้มีการเรียนรู้เรื่องนี้และเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็จะมีอีกหลายส่วนที่ดำเนินการขับเคลื่อนเรื่อง active learning ก็เป็นสิ่งที่ดีครับด้วยความตั้งใจนะครับอย่างที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต1เองก็ได้พูดไปแล้วว่าแล้วก็เชิญชวนพี่ๆนักข่าวทุกท่านได้ไปดูที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีได้เรื่องการขับเคลื่อน Active Learning นะครับเราก็เห็นด้วยครับแต่จริงๆเรามีความตั้งใจและมีความมุ่งหวังนะครับซึ่งเราดำเนินการมาได้ระยะหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเองครับต้องลงมือปฏิบัติจริงแล้วให้เกิดผลจริงนะครับอาจจะต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตเองผมว่าโรงเรียนทุกโรงเองต้องมีการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะครับในเรื่องการขับเคลื่อนทั้งหมดด้วยกระบวนการต่างๆก็แล้วแต่อย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GPAT Five Step เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้เราหรือกระบวนการอื่นๆที่เป็นเรื่องของ active learning เราก็ยินดีนะครับที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับที่เราเห็นเลยครับสิ่งที่จะได้มาก็คือนวัตกรรมนะครับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้สิ่งที่สำคัญและสามารถเกิดจากการมันเกิดนวัตกรรมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกระบวนการ active learning ครับก็ดีนะครับเพราะว่าจริงๆทุกคนเองนะครับประเทศไทยเองเยาวชนไทยทั้งหมดเนี่ยก็เป็นลูกหลานของเราไม่ว่าจะเป็นสถาบันใดสถาบันที่มีความร่วมมือสถาบันวิชาการต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมในส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจากการเรียนรู้ของนักเรียนและเยาวชนไทยนะครับอย่างสำนักงานปฐมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานีเขต1เนี่ยท่านก็ได้จับมือกับสถาบันพัฒนาวิชาการพว.ที่จะขับเคลื่อนเรื่อง active learning ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับถือเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าทุกคนเองก็มุ่งหวังที่จะให้ลูกๆของเราเองได้มีการเรียนรู้ที่อย่างเป็นรูปธรรมและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการแล้วเกิดการปฏิบัติจริงได้ด้วยครับก็ถือว่าเราเองก็ทำได้สำเร็จบางส่วนนะครับแต่ถามว่าทั้งหมดหรือไม่เราก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องดูว่าภูมิใจมากไหมก็ถือว่าภูมิใจนะถ้าถามว่าภูมิใจแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นก็คือเราอยากให้เห็นลูกๆเราทุกคนในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นเยาวชนของไทยที่จะขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศต่อไปเนี่ยอยากให้ทุกคนเองได้มีกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเกิดนวัตกรรมสามารถสร้างความคิดรวบยอดได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศต่อไปนะครับครับสอดคล้องครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีช่วยและก็สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก็ได้มีความได้เน้นนะครับเรื่อง active learning เรื่องการเรียนรู้อย่างมีความสุขและก็เด็กสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองเพราะ active learning ครั้งนี้การขับเคลื่อนครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นปรากฏการพลิกโฉมประเทศไทยได้อย่างแท้จริงเนื่องจากว่าหลักสูตรแกนกลางอิงมาตรฐานนะครับที่เราเรียกกันมาหลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุง2560เป็นหลักสูตรที่นำมาตรฐานมาจากทั่วโลกทั้งอเมริกายุโรปนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับสิงคโปร์นะครับมาตรฐาน55มาตรฐานเนี่ยนะฮะคือความสามารถในการแสดงออกของผู้เรียนอย่างแท้จริงและกำหนดให้ผู้เรียนต้องแสดงออกในการสร้างความรู้ด้วยตัวเด็กนักเรียนเองนะครับและความรู้ที่สร้างต้องสร้างความรู้ได้ในระดับหลักการเลยแล้วกำหนดให้นำหลักการไปเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆและไปเรียนรู้ในวิถีชีวิตจริงและประกอบอาชีพได้เลยมาตรฐานสูงมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดอ่อนมีบ้างที่ผ่านมาแทนที่เราจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสามารถแต่เราการเป็นการถ่ายทอดเนื้อหาเพียงอย่างเดียวนี่คือจุดที่เกิดปัญหาในอดีตนะครับซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักสูตรครับคือ active learning การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง passive learning คือการเรียนรู้แบบถ่ายทอดข้อมูลผู้เรียนเป็นผู้ฟังเป็นผู้จำนะครับเมื่อเป็น active learningการปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกสร้างเด็กจะสร้างความรู้ได้เองจึงเห็นได้ว่าในหลักสูตรแกนกลางกำหนดไว้เลยว่าต้องจัดการเรียนรู้แบบ backward design เพราะ backward design จะกำหนดเลยว่าเด็กจะต้องสร้างความรู้เองตั้งแต่มิติของความรู้มิติของ knowledge นะฮะ attitudes and values และก็ process and skillsนะครับแล้วก็จะต้องสรุปความรู้ทั้ง3มิตินี้ให้เป็นความคิดรวบยอดเพื่อให้ความคิดรวบยอดเชื่อมโยงเป็นหลักการและความรู้ที่หลักสูตรกำหนดคือความรู้ระดับความคิดรวบยอดและหลักการเท่านั้นให้หลุดจากเนื้อหาเลยแต่เนื้อหาที่เอามาเรียนนั้นเป็นบริบทวิถีชีวิตของประเทศนะฮะที่แตกต่างกันทั้ง8กลุ่มสาระแต่ใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ active learning ไปเรียนรู้แล้วให้เข้าใจรู้ความหมายเห็นคุณค่าเพื่อให้ปรับตัวให้สัมพันธ์กับวิถีชีวิตได้อย่างดีแต่เมื่อกลับไปดำเนินอาชีพแล้วเนี่ยประกอบอาชีพแล้วเนี่ยให้เอาหลักการไปนะฮะเพราะอันนี้จึงเห็นได้ว่าในฐานะที่ผมเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามันจะถูกกำหนดไว้เลยว่าเด็กป.1 ถึงป.6สามารถนำหลักการไปยกระดับอาชีพของพ่อแม่ได้เลยครับมันพัฒนาไปถึงขั้นนั้นแล้วเห็นไหมฮะเด็กมัธยมนะฮะมัธยมปลายต้องสามารถปฏิบัติการร่วมกับชุมชนแต่เป็นการปฏิบัติการเชิงวิจัยเพื่อสร้างผลผลิตหรือสินค้าในระดับชุมชนท้องถิ่นภูมิภาคและประเทศออกมาเลยมันก้าวข้ามระดับปริญญาไปด้วยซ้ำไปเพราะตัวกระบวนการจึงเป็นแก่นแท้มากเป็นหัวใจเลยเพราะหลักสูตรแกนกลางถ้าไปเทียบมาตรฐานกับที่หลักสูตรกำหนดแล้วนะครับมันเท่ากับมาตรฐานสากลจริงๆแต่เราอาจจะไม่ได้ใช้หลักสูตรเท่านั้นเองอย่างแท้จริงที่ผ่านมาครับคือในหลักสูตรเนี่ยกันแท้ของพระบัญญัติการศึกษานะแผนปฏิรูปประเทศเรากำหนดให้เน้นในเรื่องของพหุปัญญาเห็นไหมฮะตัวแรกเลยความฉลาดของนักเรียนที่แตกต่างกันในห้องเรียนแต่ละบุคคลและให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือชายเซ็นเตอร์เพราะยึดนักเรียนเป็นสำคัญให้สัมพันธ์กับความฉลาดที่มีมาแต่กำเนิดและสอนอย่างไรใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับความในกับวิชาที่เราจะจัดการเรียนรู้ในการที่มีเด็กอยู่ 3-40 คนในเวลาเดียวกันด้วยเหตุนี้เองหลักสูตรจึงให้เอาเนื้อหาในหนังสือเรียนไปออกแบบการเรียนรู้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบนะเป็นออกแบบนะเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้เรียนเข้าเรียนรู้เข้าใจผ่านเนื้อหานะรู้ความหมายเห็นคุณค่าของเนื้อหานั้นผ่านกระบวนการและตัวความรู้ที่จะตกผลึกอยู่ที่ตัวเด็กโดยไม่รู้ตัวเลยก็คือตัวกระบวนการนั่นเองเพราะกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบจึงเป็นตัวความรู้ขั้นสูงสุดที่ไม่ติดกับเนื้อและสามารถเอาไปเรียนรู้วิชาอื่นได้ทุกวิชาเพราะถ้าเด็กเก่งศิลปะเข้าใจศิลปะจากกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้แต่พอไปเรียนวิทยาศาสตร์ใช้กระบวนการเดียวกันเห็นไหมฮะไปเรียนสังคมใช้กระบวนการเดียวกันเพราะทุกประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องมีกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบเป็นหลักเป็นแก่นไม่ได้แยกว่าวิทยาศาสตร์เรียนแบบนี้ศิลปะเรียนแบบอีกศิลปะสังคมเรียนแบบสังคมไม่ครับใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบเป็นรูปแบบ active learning เหมือนกันหมดจึงจะเป็นมาตรฐานและเด็กก็จะเริ่มจากความฉลาดที่ตนเองมีนั้นเข้าถึงตัวกระบวนการนี้แล้วกระบวนการนี้ไปเรียนรู้ได้ทุกวิชาและทุกศาสตร์นอกจากนั้นเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ไปประกอบอาชีพได้เลยครับในกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบครับจุดเน้นก็คือว่าในกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบนะครับนะฮะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้แบบ active learning การปฏิบัตินะโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบเป็นแกนนะครับนอกจากเด็กจะสร้างความรู้ได้เองแล้วนะครับนี่คือความรู้นะฮะที่เด็กสร้างคิดประเมินและปฏิบัตินะแล้วสรุปความรู้เหล่านี้ไปขั้นสูงขึ้นไปสู่เป็นระดับความคิดรวบยอดหรือคอนเซ็ปต์และให้ไปถึงหลักการตามที่มาตรฐานการเรียนรู้กำหนดไว้นะครับในระหว่างคิดในระหว่างประเมินและระหว่างปฏิบัติจะเกิดผลการคิดผลการปฏิบัติหรือผลการลงมือทำเกิดเป็นผลผลิตผลผลิตตรงนี้เป็นผลผลิตที่ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบเป็นการเพิ่มคุณค่าเห็นไหมฮะเพิ่มค่านิยมขยายค่านิยมขยายประโยชน์ลดต้นทุนเกิดผลผลิตที่เรียกว่า innovation นวัตกรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องการให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมสามารถใช้กระบวนการคิดเหล่านี้เข้าไปเสริมในวิถีชีวิตจริงของครอบครัวและของชุมชนนะและเด็กจะมีความสุขนะกับความภาคภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทำประดิษฐ์เหล่านี้นะสิ่งที่ได้ไปพัฒนาด้วยตนเองได้เนี่ยในขั้นสูงมากเลยนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนตัวที่จะเปลี่ยนสำคัญที่สุดคือมันจะเปลี่ยนฐานความรู้ของสังคมนะของประเทศจะทำให้สังคมของประเทศมีฐานความรู้ที่แท้จริงซึ่งในขณะนี้ถ้าเราเรียนแบบท่องจำฐานความรู้ของประเทศจะไม่มีเพราะการที่จะนำฐานความรู้ไปพัฒนามิติของเศรษฐกิจการเมืองสังคมก็จะไปไม่ได้เพราะเด็กไม่มีฐานกระบวนการคิดตรงนี้เองนะครับสถานผมว่าสำนักงานเขตทำได้สำเร็จเพราะว่าเป็นวิชั่นเมื่อผู้บริหารมีแนวคิดนะมีวิสัยทัศน์แบบนี้ครูเนี่ยไม่ยากเลยถึงแม้ว่าครูจะเรียนในวิธีแบบเดิมแบบเก่าแต่ครูเนี่ยพอได้รับการเทรนครับได้ความหัวใจมันจะง่ายกว่าการสอนแบบเดิมแบบเดิมที่ครูต้องเอาเนื้อหามาคลี่มาอธิบายขยายความแต่ตอนนี้เพียงครูเข้าใจเนื้อหาแต่ใช้คำถามเป็นตัวนำหมดเลยครับผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ครูจะถามนำไปเรื่อยนำไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยครูจะเห็นได้ว่าในหนึ่งคำถามมีความหลากหลายของคำตอบหลากหลายของเหตุและผลตัวนี้เองจะกลายเป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งตัวเด็กและตัวครูเพราะครูทำแป๊บเดียวเองนะครูจะพัฒนาไปได้เร็วมากจากที่ผมทำวิจัยนะแล้วก็จากที่สปทได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยในแต่ละภูมิภาคเราไปเห็นผลงานของสปทแล้วเนี่ยนะที่จังหวัดละ3โรงเรียนเนี่ยเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากเพราะเด็กๆทั้งนั้นเลยที่สร้างนวัตกรรมได้อย่างง่ายๆแล้วครูก็ชื่นชมตัวเองมากเลยนะเพราะทำให้วิธีสอนง่ายกว่าเดิมในความเป็นจริงนะครับ